สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับนี่พระมาแต่ไหนเนาะเจ้าพระเจ้าพระไหนคือเอาเราไปไกลเดี๋ยวตรงนั้นถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปได้ละได้ได้ได้จ้าจีนเป็นนี่งามๆได้เนี่ยเขาจะได้ฟ้องเจ๊เราฟ้องนั่งพี่จีนเออนั่งกระถางพ่อก็ได้ผู้หญิงเออนั่งคนละทางเข้าป่านั่งคนละทางก็ได้ไม่ได้แม่มาเจอไหนครับมาเจอไหนก่อนมาเจอที่ตะเกียบพลังกันทะละกินไปเดี๋ยวนี้กินต้นปีอันนี้นั่นนี่แต่มาจูบกันใช่ไหมนักคนรอก็ได้ยังภาพยังใช้บรรยากาศไปเรื่อยครับนางภาพนางตาเปียกยังตอนเป็นตายก่อนวัฒนาเราไปนั่งหลังแม่เลยโอเคขอบคุณยายเนาะนี่เนาะโอเคทุกคนมองกล้องครับ 1 2 3ลูกหนึ่งนะครับลูกหนึ่งนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไทยให้คุ้มเล่มแน่เนี่ยไทยเราพี่บอยพี่บอยไทยเราแม่ไทยเราเดี๋ยวคนจะส่งเขาที่โดนบอส่งเขาอยู่มันเกิดอันนี้เอ้าอันนี้ของผมไหนยืดเลยตัวนี้คือว่างผมว่างเนาะยากมากแต่นี้มันเป็นว่างของตัวโอเคครับพอได้แล้วครับโอเคครับ1 2 3รูปนึงนะครับเดี๋ยวขออีกกล่องนึงครับสักครู่ครับโอเคมองกล้องนะครับ1 2 3ครับรูปนึงครับโอเคครับขอบคุณครับมึงบรรยากาศว่าสภาพมีมึงน่าจะกันทะลักรักกว่าครับช่องใหญ่ช่องหลักช่องใหญ่เลยป่ะช่องใหญ่เล่นสาวน้อยเพชรปั้นแพงแฟนเพจไปเล่นเห็นบ่ที่ว่านาคุณนี่บ่เป็นยำขี้ตมจังนึงเลิกคุณไปอยู่ที่ครับผมเดี๋ยวพอโจสิภาพเบิ่งบรรยากาศพยายามว่าจะว่าจะให้ไปอันนั้นมือฝนตกเด้อมันสิได้ขี้ตมอันนี้เอามือใดนี่มือใดนี่วันที่19เนาะค่ะเนาะ19พฤษภาคมปี19พฤษภาคมปีหน้าค่ะอ๋อพี่น้องทางศรีสะเกษอย่าลืมนะครับวันที่19พฤษภาคมปีหน้าเนาะค่ะมาถึงบ้านเองเลยเนาะโอ้ยังมาเห็นเนาะค่ะดันโดนมากเจ้าว่าจากชั่วโมงแม่มาถึงโอ้เฮาออกมาแต่เก่าแม่มันออกมาอู้บ่ซักไลฟ์ช่วงเช้าซ้ําออกมา 3:00 น.เกือบ 4:00 น.เพราะทั้งเพิ่นก็ไปเส้นมาอีกก็ซ้ําผมทั้งบ้านเด้อมากันหลายคนเลยแรกกะว่าสิมาพักอยู่บ่าย 1:00 น.ครับออกจากบ้านดีๆตั้งแต่ 6:00 น.เช้าเนาะ 8:00 น.มาตามจอด้วยกันสักพักอันนี้วง2หรือวงเอาวง1ค่ะอ๋อเอาวง1วงสองมันบ่มีสาวหน่อยมันบ่คะก็บ่มีพ่อโจบ่มีพ่อโจแม่ตัวนี้คือวงหนึ่งคือให้ครบเซตเลยค่ะพ่อโจกับวงหญิงค่ะเอาตามกระแสไปก่อนวงสองมันทานไปเอาวงสองเราไปค่ะมันก็ทำกันบ่เมียนบ่คะบ่อันนั้นจะอันนี้รู้ว่าเป็นวงเปิดไหมครับเป็นวงเปิดใหม่ถ้าบ่ทันหูว่าวงเปิดใหม่เพิ่นเป็นมีหลายแน่แม่นค่ะเพิ่นการเล่นกันเพิ่นเป็นจังได๋แน่ครับเดี๋ยววงนึงนี่เฮาคือเห็นมาแล้วคือเฮาก็เลยต้องการวงเดี๋ยววันที่31สิงหาคมนี่จะเปิดวงนั้นวง2วง2แม่นครับวันที่31สิ้นเดือนนี่ค่ะครับโอ้เพิ่นอยู่ไกลก็สิมาอันนี้อยู่มันน่ะไกลโพดแม่นบ่เออสิมาเต้นอยู่เอออยู่ไกลเหลือก็พอโจทย์ที่ผ้าเบิ้งนี่ว่าค่ะบ้านเงินใดไปจำก่อนอยากจะไปถามสัญญาอันนี้เจ้าหอเอารถมาจากคันพอดเอารถมา2คันครับอ๋อคันเดียวมาบ่เปิดมากันจะคนเนี่ย10กว่าคนป้าอยากมาเห็นพร้อมเนาะประมาณ11อยากมาเห็นเนาะ
ครับยังไม่เห็นประมาณ11คน2คันย้อนวงสองเขากำลังทายโปรเตอร์โปรอย่างกันอยู่ข้างในเราจะเปิดวงวันที่31มาจองกันไปจองวงหนึ่งแล้วจองไว้แล้วแมนยูไข่เมื่อจองไว้นี่เต็มนะครับตอนนี้ปีหน้าเต็มเบิร์ดแล้วคิวเต็มเบิร์ดแล้วก็เลยเอาวงสองเพื่อจะซัพพอร์ตที่แรกมาเซียวใส่มาทิศเสาแล้วมันพอดีมันบ่ได้บ่ได้วันที่อะไรก่อ19พฤษภาใช่ปีหน้า19พฤษภาปีหน้าผู้ใดอยู่ใกล้กันมันจะมองพื้นที่ใหญ่มันใกล้ๆกันเด้อ๋อครับอันนี้เป็นงานอย่างว่าไม่อีกอำเภอนึงอีกเออที่รัฐบ่ฮะตรงตบทุ่นสาขาที่กันครับมันก็บ่ไกลปานใดพอลอยซั่นมั้ยจากอันใดก็พอไอ้หยังก็สมทบทุนสร้างอุโบสถครับอ๋อฮะไล่ได้สั่งอุโบสถครับอยู่ที่บ้านหยังก่อบ้านไหนหนองศาลาบ้านหนองศาลาอำเภอตำบลบึงมะลูอำเภอคันธารักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมเดินทางมาไกลเลยมาแต่เสาร์เดี๋ยวร้อนหาทุน3ครับถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ครับแวะไปเบิ่งหมอลำได้ครับปีหน้าเนาะวันที่19พฤษภาคม68เดี๋ยวครับมันไปได้ดีกับติดต่อกันเรื่อยๆแหละเฮียสิได้สร้างแล้วผู้สดเบิ่งมันสิแล้วยังไงเนาะแม่นๆครับแม่นครับเบิด10กว่าล้านบ่น้อยเด้เฮียสิแล้วก็พูดแล้วเกือบ30ล้านนั่นแหละร่วมหันร่วมนี่แม่นอยู่อันนี้ท่านนี่ก็ท่านสิเริ่มมันบ่หรือเริ่มแล้วบ่ท่านนี่เริ่มกำลังตั้งเสาเองกำลังไว้สิลาเลิกมันเดือนใดวะฮะไว้สิลาเลิกมันเดือนใดวะเดือนใดเดือน6ป่ะวางสิลาเลิกวาง2เดือนที่แล้วนะประมาณนี้คุณจะผ่านเลยแค่นั้นเดือน6แล้วพอคุณจะผ่านนะเพิ่งตั้งเสาวางสิลาเลิกบ่ได้ตั้งเป็นตั้งเสาทีหลังสร้างก็ไปตั้งเสาอีกเสาโทษที่หลังเป็นตั้งเอาเลิกเอาย่ามไว้ซื่อๆน่ะนะว่าง่ายๆครับวางศิลาเลิกไว้เฉยๆจะมาสั่งไปเรื่อยๆค่ะสั่งไปเรื่อยๆว่าคุณท่านมีคุณอยู่จะหาเรื่อยๆพระอาจารย์เพิ่นก็อยู่วัดนี่บ่ครับที่จะสร้างเป็นพระอาจารย์อยู่วัดหือพระอาจารย์ที่มานำค่ะเป็นเจ้าว่าวัดหนองศาลาเพราะว่าบ้านหนองศาลานี่สิมีอยู่2หมู่หมู่8กับหมู่18ครับแต่วัดเดียวกันอ๋อค่ะก็ได้ก็ได้ใหญ่หมู่8มากบ่ได้ติดธุระติดภารกิจแสดงว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่ตัวนี่แต่ว่าค่ะก็ใหญ่เติบอยู่แต่ว่าอันวัดนี่สิตั้งอยู่ในหมู่8ค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่หมู่18มาผู้ใหญ่หมู่8เพิ่นมาบ่ได้อ๋อครับผมหมู่8เพิ่นมาเดี๋ยวรอพอโจแป๊บนึงนะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปพบกันคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับมือวันที่24สิงหาครับผม24สิงหาเรียนรู้โซเชียลกับบอสโจครับผมผู้ใดอยากมีความรู้สร้างเงินสร้างรายได้นะครับผมก็สามารถไปเรียนได้ครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทักมาก่อนใจที่ Facebook หนุ่มโจยมนินนามวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมหรือว่าสิ walk in หน้างานก็ได้ครับตอนนี้ร้อยกว่าคนแล้วครับผู้ใดที่สนใจฝ้าวในเด้อครับตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วที่นั่งใกล้จะเต็มแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ